เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 7:14 น.ดอนไม่หนักใจงานใหม่ตำแหน่งใหม่ที่นายกรัฐมนตรีให้อัปเกรดกระทรวงการต่างประเทศทำงานด้านเศรษฐกิจด้วยจับตาแบ่งงานกับจุรินทร์7:30 น.นิดาโพประชาชนหนุนแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เปิดทางให้มีการตั้งสสรไม่รู้ต้องทำประชามติด้วยขณะไม่มั่นใจแก้แล้วจะทำให้การเมืองไทยดีขึ้น7:42 น.สันทนประยุรรัตมั่นใจภาคธุรกิจพร้อมหากเปิดคาสิโนในไทยชี้บ่อนปัจจุบันเงินไปอยู่กับคนเพียงบางกลุ่มล่าสุด7:56 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงขณะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝน40%ของพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup